คุณแม่ถึงชอบมาสวนสาธารณะก็อากาศดีไงลูกไปสวนน่ะอยู่แต่ในห้างมันก็ไม่ไหวไงน้องๆเล็กๆเนี่ยเราพามาอย่างเงี้ยได้อากาศบริสุทธิ์ต้นไม้เยอะอากาศจริงอ่ะหนูว่าจริงๆแล้วที่คุณแม่ชอบมาที่เนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยมันมีเรื่องราวมันต้องมีเรื่องราวอ่ะเรื่องราวมีแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับว่าเราพาลูกมาเนี่ยนะเราต้องการให้ออกมาอีกมาออกกำลังกายนะมาออกกำลังกายโอ้เจ้ากีนก็เลยแข็งแรงวิ่งเล่นตีแบดไม่เลยกินมาถึงปูเสือแล้วก็ตะกร้าวางข้างๆเมื่อไหร่กินข้าวกันนะแล้วก็เดี๋ยวคือนอกจากอยากจะเป็นหลวงตาแล้วมันจะมากินอย่างเดียวด้วยนอนร้องเพลงตลอดแม่เอางี้แม่เราใส่เป็นถุงมือกันเรามือเราจะได้มีเลยอ๋อเจ้ากีนมาคือมันมาแล้วมันก็รอกินอาหารเหมือนปลาเนี่ยนะรอเนี่ยนะไม่เล่นหรอกแต่ว่าขี่จักรยานเอานะถ้าขี่จักรยานตีแบบนี้ขี้เกียจนอนคือแบบที่ไม่ต้องเดินมาเองเนี่ยนะขี่จักรยานแล้วก็ทำให้แม่เนี่ยเสียงแห้งเลยล่ะเพราะว่ากินเขาจะขี่แล้วไปเที่ยวโฉบนู่นโฉบนี่คือเป็นคนซ่าตั้งแต่เด็ก ขี่ไม่เป็นเราหรอขี่ไม่เก่งแต่ว่าอยากขี่ไงแล้วก็เราก็นั่งมองดูอยู่แล้วเราก็แบบใจหายตุ้มต่อมเดี๋ยวมันต้องชนอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณอย่างนั้นแล้วกิจกรรมที่เขาชอบทำที่สุดระหว่างขี่จักรยานกับนอนกินข้าวหรือเขาชอบนอนกินข้าวร้องเพลงร้องเพลงด้วยนอนร้องเพลงแล้วกินข้าวไม่ใช่นอนกินข้าวนอนร้องเพลงนอนร้องเพลงแล้วนั่งกินข้าวกินข้าวรอนี่คือสิ่งที่ชอบทำที่สุดเวลามาที่นี่ใช่วิ่งเล่นมั่งอะไรมั่งแต่ก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยๆก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะดีกว่าเราไปคือห้างไม่ใช่ไม่ไปนะลูกเขาไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบ่งเวลามาอย่างนี้บ้างไปวัดกินก็ชอบนะไปตามวัดไปคือเขาดูวัดคนธรรมะธรรมโมนะสำหรับหนูวัดโพอ่ะวัดโพเนี่ยเขาไปจับเจดีย์ทุกองค์เลยแม่มันสวยอย่างนี้ทำไมสวยอย่างนี้อะไรนี้สดิ้งเนาะ เด็กอายุเท่าไหร่เนี่ยพูดจาเล็กมากเล็กมากแล้วก็แบบเจดีย์เราก็เห็นมาก่อนเราก็เลยบอกไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่เขาไปเจอเนี่ยเขาจะตื่นเต้นเขาบอกมันสวยมากในขณะที่หนูนึกคำพูดแล้วหนูเห็นเด็กหัวฟูๆคนนึงแล้วมันแบบว่าพูดจาแก่แดดอ่ะฮะเขาไม่ฟูก็หัวเกรียนเอ้าเหรอเอาไม่ได้ฟูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ฟูค่ะหนูก็ว่าแม่ไม่เห็นฟูเลยเพิ่งฟูมันไม่นานเอาเหรอคือบรรยากาศมันดีมากจริงเอาว่าหนูว่าเราคุยกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปแอบเมาเจ้ากรีนแบบนั่งสบายๆกินกันไปคุยกันไปได้นะหาที่นั่งหาที่นั่งลูกไปเดี๋ยวต้องเอาแบบเสบียงอันคุณทรงคุณค่าของเราไปก่อนเราขาดไม่ได้นะของกินเนี่ยเหมือนจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีประโยชน์นั้นเลยเนี่ยพวกมาม่าอ๋อไม่ใช่เรามาที่แรกก็ถามเรื่องจุดเริ่มต้นของคุณแม่ดีกว่าคุณแม่เดิมเป็นคนแม่จังหวัดไหนคนจังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์แม่อยู่สมุยอ้าวแล้วทำไมครอบครัวแม่มาเรียนหนังสือมาอยู่ที่นี่ตั้งอายุ16ประมาณ16อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ยาวเลยเรียนหนังสือจบก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็คือเจอกับคุณพ่อที่นี่คุณแซวคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพป่ะคะพ่อเป็นคนสมุทรปราการก็กรุงเทพนั่นแหละนะพ่อเหมือนกรุงเทพว่ากินกรีนเป็นเด็กยังไงคะคือหนูเห็นเขาตอนโตปัจจุบันหนูก็ยังไม่เข้าใจหนูเลยอยากจะถามเรื่องตอนเด็กๆเขาหน่อยดีจริงๆแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดีตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะครั้งแรกที่แม่พากินไปข้าวปานกินเขาบอกว่าพอไปเริ่มเรียนนะกินเขาบอกแม่อยากได้ที่หนึ่งแล้วเราก็บอกว่าหนูอยากได้ที่หนึ่งเพราะอะไรเขาก็บอกว่าก็มันเป็นที่หนึ่งอ่ะคือไม่ได้ว่ามันไม่รู้ว่าคุณค่าของไอ้ที่หนึ่งเป็นยังไงแต่อยากเป็นที่หนึ่งคือรู้สึกว่าคำว่าที่หนึ่งเนี่ยมันดูดีใช่ก็เลยจะเอาแล้วได้ไหมใช่ได้เขาแม่ก็บอกว่าถ้าหนูอยากได้ที่หนึ่งนะหนูต้องตั้งใจฟังเวลาคุณครูสอนนะหนูต้องกลับมาเล่าให้แม่ฟังครูสอนอะไรก็แล้วแต่ต้องกลับมาเล่าให้แม่ฟังรู้แล้วนี่คือวิธีการแบบอันแยบยลของแม่คือในเมื่ออยากเพราะนั้นแกต้องมาทบทวนให้ฉันฟังทุกวันถ้าเกิดจำไม่ได้หนูรู้แล้วเวลาเด็กคนหนึ่งมันจำไม่ได้อีกวันนี้ครูสอนมันก็ต้องกลับไปอ่านแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังเป็นการทบทวนทุกวันโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เลยทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาเล่าแล้วเขาก็เป็นคนที่สื่อสารเก่งอ่ะเขาจะเล่าแบบว่าเหมือนกับเราได้เห็นกับตาเราเองอ่ะเขาจะเล่าให้ฟังหมดแล้วก็พอสอบก็ได้ที่หนึ่งจริง
ตั้งแต่อนุบาลมาเลยไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจตอนสอบที่อัสสัมเนี่ยเขาจะให้สอบอ่านภาษาไทยก่อนแม่นั่งคู่กับลูกและอ่านเสร็จเขาให้คะแนนเดี๋ยวนั้นพอกินอ่านจบกินหมดได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับถามถามด้วยครูก็บอกได้ได้อะเท่าไหร่ครับเขาบอกได้เต็มได้เต็มก็บอกว่าได้เต็มหนูจะได้รู้ว่าได้เต็มเขาจะเป็นคนที่แบบยาวอ่ะเยอะอ่ะพูดคือเป็นเด็กเยอะอ่ะที่ออกมาต้องรู้ด้วยต้องรู้ด้วยแล้วพอสอบข้อเขียนเนี่ยเขาให้เขียนไทยของอัสสัมนี่ก็จะให้เขียนไทยแบบยากๆหนังสือยากๆเลยเอามาเอาคอลัมน์แปลกๆมาให้เด็กเขียนนะใครเหนือกว่าก็ได้เอาคะแนนไปอะไรเงี้ยกินก็ออกมาบอกว่าแม่หนูเขียนทั้งสองหน้าเนี่ยเขียนเยอะกว่าชาวบ้านเขาอีกไม่ใช่ตอนชั้นอะไรอะอนุบาล3เข้าป.1อู้ที่แสดงว่าสอบข้อเขียนของโรงเรียนอัสสัมชัญน่ะแล้วกินก็บอกว่าแม่หนูว่าเขียนเยอะมากเลยเราบอกว่าทำไมเขียนเยอะข้อสอบมันเยอะแต่เด็กบางคนน่ะเขียนได้แค่2บรรทัดก็ออกแล้วเพราะเขาเขียนไม่ได้ไงแล้วเขาก็จะออกมาคุยเสียงดังนะว่าเขาแต่เราไม่รู้นะว่าการที่เขาเขียนได้แค่นี้เขาจะสอบได้หรือเปล่าเราก็ลุ้นอ่ะเราก็ไปวาดรูปเล่นหรือเปล่าสองหน้า จะไปรู้ได้ยังไงว่าแกเขียนคำตอบถูกหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็สอบได้สอบได้คือแสดงว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยคือเรียนเก่งมาตลอดทำอะไรสำเร็จมาตลอดเขาประมาณอย่างนั้นเขาทำอะไรเขาก็แปลกนะสอบที่ไหนก็ติดติดแล้วอย่างนี้ปกติเขาชอบทำอะไรบ้างกิจกรรมยามว่างหรือว่าอ่านหนังสือไม่ตำราไม่ใช่หนอนหนังสืออย่างนั้นแต่ว่าเขารักการอ่านเขาใช่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ต้องอยู่กับหนังสือตลอดไม่ใช่กรีนเอาทุกอย่างไม่เอาอยู่อย่างหนึ่งกีฬาจริงเหรอจริงคือดูเป็นคนแบบเฮ้ยแอคทีฟแบบว่ากีฬากินไม่เอากินไม่เล่นขี้เกียจอยู่ครั้งนึงอันนี้ยังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะแม่หมอทำไมตอนอยู่เตรียมอุดมนะแม่ว่าทำไมหนูไม่ได้ชุดบาสอะลูกที่ได้สูงนะเขาบอกว่าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแม่ก็แบบพยายามถามทุกวันนี้ชุดบาสหรือเปล่าเขาบอกแม่บอกจริงๆอะหนูชุดไม่เป็นแม่สงสารเขามากเขาบอกว่าหนูอายเขาว่าเวลาหนูทำแล้วหนูมันไม่ลงอะแล้วเขาอายไงเราบอกไม่เป็นไรเราก็เอากีฬาอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องบาสแล้วใช่ไหมกีฬาที่เขาเลือกคือว่ายน้ำมันไม่หนักอะไรเลยเนี่ยแต่ว่ายน้ำเนี่ยนะเขาจะได้ว่ายแต่ละรอบนะเขานอนเอาหัวพาดกับขอบสายแล้วเขาก็ร้องเพลงนี่มันท่าเดียวกันเลยเนี่ยหนูก็อย่างนี้แหละตรงไหนก็ร้องเพลงนะเพราะหนูอ้วนไงหนูขี้เกียจตีขาไงตอนเด็กของกรีนเนี่ยครั้งแรกที่ไปเรียนว่ายน้ำนะประมาณคอร์ส1กรีนไม่ได้เรียนเลยอ้าวชวนครูคุยแล้วครูที่ไหนทำไมครูก็บอกว่าเพิ่นคุยขนาดนี้ไม่ใช่ครูก็บอกว่าน้องกรีนเมื่อไหร่จะเรียนเดี๋ยวเรียนแล้วกรีนก็เดินครูก็อยู่ในน้ำกรีนก็เดินรอบสระจนต้องย้ายสระไปเรียนย้ายครูสอนย้ายไปเรียนที่อื่นสามที่ถึงจบครั้งที่สามสระที่สามความประทับใจที่ได้พาคุณแม่ของกรีนไปเที่ยวนะคะต้องบอกเลยว่าคุณแม่กรีนเนี่ยเป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็ทำให้จินสนุกตลอดเวลากับเรื่องเล่าของน้องกรีนแล้วก็เรื่องในวัยเด็กของเขานะคะเป็นคุณแม่ที่มีแต่เรื่องสนุกตลอดเวลาจริงคือกีฬาก็ไม่เอาเรื่องเรียนเนี่ยมันไปรอดแล้วเพราะมันเรียนยังไงก็สำเร็จสอบที่ไหนก็ติดคืออย่างอื่นดีหมดแต่กีฬาไม่เอาเอาแล้วไม่เล่นขี้เกียจเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งใน AF ที่เรียกว่าเป็นนักร้องคุณภาพหนูเลยสงสัยว่าแล้วเรื่องดนตรีเขาชอบไหมเขาเรียนอิเล็กโทนนะเรียนเมื่อป.1พอเขาเข้าป.1ปั๊บเขาก็ไปเรียนอิเล็กโทนเขาเรียนจนมาถึงม.5พอม.6เทอมต้นเขาก็ยังเรียนอยู่พอเทอม2เขาไม่เรียนแล้วเขาจะเตรียมตัวจะอินทานเขาไม่เรียนเขาก็หยุดไปเลยแล้วกะว่าเดี๋ยวพออินทานเสร็จแล้วก็ค่อยไปเรียนใหม่แล้วตอนหลังก็ไม่ได้เรียนแล้วไงมันเวลามันไม่ลงตัวละคือกรีนเรียนดนตรีน้องกรีนเรียนเปียโนเรียนเปียโนโอ้แสดงว่าค่อนข้างมีฐานะที่ตอนนั้นฐานะนะเมื่อก่อนก็พอมีเลยนะคืออยู่สุขสบายไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่าสุขสบายอยากทำอะไรได้ทำก็มาตอนที่ฟองสบู่แตกอะก็เจอพิษฟองสบู่เหมือนกันของเราจะแตกก่อนชาวบ้านด้วยซ้ำอ้าวทำไมอ่ะคือธุรกิจอะไรมันก็ไม่ดีอ่ะมันเริ่มแล้วไงแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงมีสัญญาณเตือนมามีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าดนตรีไม่ควรเรียนแล้วนะมันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยนะตอนนั้นนะแต่แม่บอกว่าไม่ได้ถ้าดนตรีนี่เรียนมันต้องเรียนติดต่อกันไปเลยไม่งั้นมันจะถ้าเราเรียนอย่างอื่นเนี่ยเรามาเอาใหม่ได้แต่ดนตรีถ้าไม่ต่อเนื่องไม่ได้ก็เลยต้องเรียนอ่ะ
แล้วตอนนั้นคือสถานะทางบ้านนี่ลำบากถึงขั้นลำบากไหมคะไอ้จะเรียกว่าลำบากมันไม่ลำบากนะแต่มันไม่เหมือนเดิมคือมันไม่ได้แบบว่านึกจะทำอะไรก็ได้มันต้องคิดเยอะใช่ต้องคิดต้องวางแผนว่าจะเอาไหนก่อนนั้นไหนหลังจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ลงมติกันว่าถ้าเรื่องเรียนของลูกยังไงก็ต้องทำได้ตลอดสมมติจะเป็นคุณแม่นะคุณแม่คุณพ่อจะแบบว่าอะไรก็ได้แต่แม่จะเป็นคนแม่จะเป็นคนบอกว่าไม่ได้เลยเรียนดนตรีแล้วต้องเรียนเลยคือกรีเนี่ยหนูเท่าที่ฟังมาจากคุณแม่แล้วเนี่ยเป็นเด็กดีเรียนเก่งทำอะไรก็เก่งไปหมดอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีบ้างแหละที่เด็กที่แบบว่าเรียบร้อยหรือดีแค่ไหนต้องมีสักครั้งในชีวิตที่ทำให้แม่เสียใจคือเผลอหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นอาการแบบเนี้ยมันต้องกินมีนะมีแต่ว่าจะบอกว่าทำให้เสียใจมันก็ไม่ใช่ลูกแต่ทำให้แบบว่ารับไม่ได้อ่ะ